น่าจะเกิดประมาณปลายปีที่แล้วอะค่ะก็คือเหมือนพิมพ์ก็ไม่เคยรู้คือพิมพ์ส่วนตัวพิมพ์อะเล่น Facebook แต่ว่าเล่นกับเพื่อนที่ต่างประเทศอะค่ะเหมือนเป็นแอคเคาท์ที่สร้างมานานมากไม่เคยเปิดเป็น public เลยค่ะแล้วก็จะมีแฟนเพจซะส่วนใหญ่ที่จะอยู่ใน Facebook มากกว่าแล้วอยู่ดีๆเหมือนมีคนเข้ามาถามผู้จัดการนะคะว่าเอ๊ะแบบน้องพิมพ์เล่น Facebook หรือเปล่าเพราะว่าเราโดนทักคือเหมือนเริ่มมีคนหลายๆคนที่โดน Facebook แบบพิมพ์ดานิดาเข้าไปทักอะค่ะแล้วก็เหมือนแบบอ้างอิงในเรื่องของการไปทำบุญในการเอาเงินเหมือนไปทำประโยชน์อะค่ะแล้วก็เหมือนให้เขาโอนเงินมาค่ะแล้วพอมันเริ่มเยอะขึ้นค่ะผู้จัดการก็เริ่มแบบเอ๊ะมันไม่ใช่แล้วค่ะก็เลยต้องมีการแบบว่าเปล่าประกาศนิดนึงค่ะว่าเป็น Facebook ปลอมมีผู้เสียหายประมาณกี่คนอันนี้ไม่ทราบค่ะอันนี้ไม่ทราบจำนวนค่ะคือเหมือนแบบพอเราประกาศแล้วปุ๊บก็เริ่มมีคนเข้ามาแบบเราก็โดนทักค่ะแต่ว่าในเรื่องของรายละเอียดว่าใครโดนเท่าไหร่ใครโดนยังไงบ้างก็ไม่ทราบค่ะอันนี้มีดำเนินการด้านกฎหมายไหมไม่มีค่ะก็คือส่วนตัวพิมไม่ได้เป็นห่วงตัวพิมเองเท่ากับคนที่โดนเอาเงินไปอะค่ะก็น่าจะถ้าจะดำเนินเรื่องทางกฎหมายน่าจะเป็นระหว่างแบบคนเขาเรียกว่าอะไรนะคะผู้หลอกกับผู้เสียหายค่ะแล้วได้เข้าไปดูในเฟซบุ๊กบ้างไหมเหมือนตอนที่พิมเข้าไปดูแล้วเหมือนมันหายไปแล้วอะค่ะตอนกว่าแบบพิมจะเข้าไปดูอะค่ะใช่ตอนนี้เรามีวิธีป้องกันอะไรบ้างคือในเรื่องในส่วนตัวพิมก็จะมีวิธีพิมก็จะประกาศแล้วก็ตักเตือนใช่ค่ะประกาศแล้วก็ตักเตือนว่าระวังนะแบบอย่าไปเชื่อเหมือนให้ใช้วิจารณญาณนิดนึงแล้วก็นานๆทีพิมก็จะคอยเหมือนบอกว่าพิมมีช่องทางในการติดต่อแบบทางใดบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีแค่ IG Twitter ค่ะแล้วก็ Snapchat อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าที่หลักๆก็คือ IG กับ Twitter ค่ะแล้วก็ถ้าเป็นแฟนเพจก็จะมี Facebook ค่ะก็จะมีการเหมือนแบบคอยบอกอยู่ตลอดเวลาค่ะมีสถานะเราจะมีมาตรการในการแบบจัดการยังไงคะโอ้ยจริงๆพูดตรงๆก็แอบยากเหมือนกันนะคะที่จะจัดการอะไรแบบนี้ได้ก็เต็มที่สิ่งนึงที่พิมพ์ว่าได้ผลที่สุดแล้วก็ที่จะทําได้ก็คือเหมือนช่วยกันดูช่วยกันระวังค่ะแล้วช่วยกันเตือนกันเองว่าแบบต้องตรวจสอบข้อมูลนิดนึงนะต้องมาถามก่อนก็ได้ว่าแบบFacebook นี้เป็นของพรีมจริงๆหรือเปล่าอะไรเนี้ยค่ะคงต้องช่วยกันค่ะถึงจะได้ผลมากที่สุดนอกจากล็อกแล้วตอนนี้ก็มีแฮก IG ด้วยเรากลัวกลัวมั้ยคะคือจริงๆสิ่งที่เสียดายคือรูปคือเสียดายคือบางทีเราถ่ายรูปเราลง IG แล้วบางทีเราแบบเปลี่ยนเมมโทรศัพท์ไม่ได้เซฟไว้ในโทรศัพท์แล้วมันรูปที่มีอยู่คือมันมีใน IG เท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยพอเราโดนแฮกเราก็จะเสียรูปนั้นไปทันทีเลยมันไม่ก็คือก็จะกลัวเรื่องรูปซะส่วนใหญ่อะเพราะว่ายังไงถ้าโดนแฮกมันก็ตั้งใหม่ได้มันไม่ได้เป็นปัญหาค่ะเราคิดว่าตอนเนี้ยอินเทอร์เน็ตหรือโลกโซเชียลนี่มันอันตรายมันมีความอันตรายอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วล่ะค่ะคือตอนนี้มันอาจจะไม่ได้อันตรายขึ้นแต่ตัวเราเองระวังมากขึ้นในเรื่องของการแบบจะโพสอะไรจะบอกอะไรหรือว่าเหมือนในเรื่องของคนที่ติดตามเราค่ะเหมือนอาจจะระวังมากขึ้นว่าแบบเอ๊ะใครจะโดนอะไรหรือเปล่าเรามีแบบแอคเคาท์ปลอมหรือเปล่าค่ะหมายถึงที่จะปิดไปเลยอะไรอย่างเงี้ยไม่เล่นแล้วเรามีคนคิดอะไรนะคะปิดไปเลยอะไรอย่างเงี้ยไม่เล่นอ๋อแบบปลอมเราปิดเลยนะไม่เล่นแล้วไม่ค่ะคือส่วนตัวเราก็ชอบเล่นโซเชียลนะคะก็เป็นการแบบติดต่อสื่อสารกับคนที่สะดวกแล้วก็สนุกสำหรับเราด้วยค่ะไม่ค่ะไม่เคยคิดที่จะปิดขอบคุณค่ะ